สวัสดีทุกท่านนะยังจำลุงได้ใช่ไหมทุกคนนะวันนี้ลุงก็คิดถึงทุกท่านนะได้ข่าวว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนกันแน่เพราะว่าเลื่อนมาตั้งหลายครั้งแล้วบางท่านก็ไม่เชื่อนะว่ามันจะแจกจริงหรือเปล่านะปัญหาก็เยอะนะจำกัดไปหมดซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรจ่ายหนี้สินอะไรก็ไม่ได้นะขนาดหิวกินเป๊ะซะนะร้านข้างบ้านร้านเย่กล่ำข้างบ้านเนี่ยเขาขายเป๊ะซะปลาชะดูนะก็ยังซื้อแดกไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงล่ะจะให้ซื้อแต่มาม่าปลากระป๋องแล้วจะแดกขี้อะไรล่ะทีเนี้ยนะก็ฝากเศรษฐานะไปทบทวนนโยบายนิดหนึ่งนะแล้วจะแจกเมื่อไหร่ก็เอาให้แน่เอาให้แน่นะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวลุงจะมาพูดอีกเนี่ยนะเดี๋ยวคอยดู